ดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะคะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะมีพิธีรับมอบนะคะโกลเด้นบอยและประติมากรรมรูปสตรีพนมมืออย่างเป็นทางการนะคะหลังจากเดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะโดยหลังจากนี้จะจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอย่างไม่มีกำหนดและเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะหรือโกลเด้นบอยและประติมากรรมรูปสตรีพนมมือเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วก่อนจะมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 13:00 น.ณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับการรับมอบโบราณวัตถุทั้ง2รายการนี้จะมีการจัดพิธีรับมอบแบบสากลจากผู้แทนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนแต่จะไม่มีการจัดแสดงจัดพิธีบวงสรวงเหมือนครั้งรับมอบทับหลังจากปราสาทหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจากปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วที่กลับคืนสู่ประเทศไทยเมื่อปี2564ที่ผ่านมาค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวนะคะว่าการเก็บรักษาเบื้องต้นจะจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากจะต้องมีการศึกษาเก็บข้อมูลทั้งการจัดสร้างหล่อด้วยสำริดและกะไหล่ทองซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีเครื่องมือทันสมัยสามารถใช้ตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นช่วงนี้จึงยังไม่มีแผนย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นซึ่งระหว่างเก็บรักษาประชาชนที่สนใจค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้22พฤษภาคม2567เป็นต้นไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ